เจ้าฟ้าสิริวัณวรีเสด็จรบจุฬาทรงติดตามพระอาการพระองค์ผ่านเมื่อเวลา16นาฬิกา2นาทีวันที่21มกราคม66สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ทรงติดตามพระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัดราชธิดานออาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยโดยเมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ประชาชนมาเฝ้าถวายกำลังใจที่ตั้งแถวรอรับเสด็จแล้วนั้นต่างพร้อมใจชูพระรูปพระองค์พาก่อนรถยนต์พระที่นั่งเลี้ยวเข้าชั้นใต้ดินอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะพระองค์ทรง